นายวิวัฒน์สัญญากำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัดพร้อมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีว่าการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้หมอดินอาสาได้ทำการเกษตรและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการอบรมหมอดินอาสาจะได้ทั้งความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่จริงที่เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตพืชอาหารเอาไว้บริโภคในครัวเรือนด้านนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรในปีนี้หมอดินอาสาประจำจังหวัดจากทั่วประเทศ77รายพร้อมนักวิชาการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ความรู้ใหม่ๆที่ได้รับก็จะนำไปเผยแพร่สู่เกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ก็ที่จริงวันนี้ทั้งข้าราชการทั้งหมอดินมาจังหวัดละ2ท่านหมอดินจังหวัดละ1ท่านแล้วก็ข้าราชการ1ท่านมาคู่กันแล้วก็จะมีการจัดเวิร์คช็อปจัดอบรมจัดสัมมนาเอาความรู้เอาประสบการณ์ทุกคนที่เคยทำงานถวายพระองค์ท่านมาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็หาข้อสรุปให้ได้ว่าปีนี้เราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อจะเป็นการถวายเป็นการปฏิบัติบูชานั้นหมอดินก็จะมีบทบาทสำคัญในระดับจังหวัดก็จะกลับไปชักชวนหมอดินทั้งระดับอำเภอระดับตำบลทั้งระดับหมู่บ้านชวนกันทำเรื่องทำยังไงดินจะอุดมสมบูรณ์มีสิ่งมีชีวิตมากมายมีต้นไม้มีไส้เดือนมีอาหารสมบูรณ์ให้กับมนุษย์ให้ได้นั่นเองนะครับจุดประสงค์หลักก็คือว่าเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรหมอดินอาสาประจำจังหวัดเนี่ยได้มาพบปะพูดคุยหารือเพื่อสร้างเครือข่ายในการที่จะทำกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าหมอดินอาสาประจำจังหวัดเป็นหมอดินซึ่งมีเข้าขั้นจะเป็นปราชญ์ของด้านการเกษตรอยู่แล้วนะครับซึ่งดูแลจังหวัดทั้งจังหวัดอยู่ซึ่งเมื่อมีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องหมอดินอาสาจังหวัดอื่นแล้วเนี่ยจะได้นำองค์ความรู้ใหม่ๆหรือข่าวคราวหรือเครือข่ายต่างๆเนี่ยกลับไปบอกหมอดินอาสาซึ่งอยู่ภายในจังหวัดตนเองครับตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในปีนี้เนี่ยเราจัดฝึกอบรมในเรื่องของหลักสูตรของการขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งณตรงนี้นะครับผมคิดว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในเรื่องของการนำศาสตร์ของพระราชามาปฏิบัติจริงนะครับจากที่เราอาจจะเคยได้ยินพระราชดำรัสต่างๆนะครับอาจจะเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งนำศาสตร์ต่างๆนะครับจากพระราชดำรัสจากแนวความรู้จากองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนำมาปฏิบัติจริงนะครับเราถึงได้นำหมอดินอาสาประจำจังหวัดมาสถานที่แห่งนี้เนื่องจากว่านอกจากจะมีการฝึกอบรมแล้วเนี่ยสถานที่นี้ยังมีที่ฝึกนะครับมีตัวอย่างมีที่ฝึกให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือตัวหมอดินอาสาเนี่ยได้เห็นจริงว่าสามารถที่จะนำศาสตร์ของพระราชาเนี่ยมาปฏิบัติจริงให้จริงได้